มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียของหลายชาติมหาอำนาจเพื่อตอบโต้หลังใช้กองทัพบุกเข้าโจมตียูเครนกำลังสำแดงผลอย่างหนักล่าสุดวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีออกกฤษฎีกาห้ามพลเมืองนำเงินสดสกุลต่างชาติออกนอกประเทศเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์ตั้งแต่2มีนาคม2565ซึ่งถือเป็นอีกความพยายามบรรเทาผลกระทบจากการลงโทษทางเศรษฐกิจของตะวันตกที่รุนแรงจนรัสเซียต้องเผชิญสภาวะช็อกทางเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายจนทำให้ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าไปถึง1ใน3ทำให้ชาวรัสเซียแห่กันไปถอนเงินที่ตู้ ATM เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของสถาบันการเงินโดยก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียได้บังคับให้ผู้ส่งออกต้องเทขาย 80% ของรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศห้ามทำสัญญาปล่อยเงินกู้เงินตราต่างชาติแก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้พำนักและห้ามนำเงินตราต่างประเทศเข้าไปฝากไว้กับบัญชีธนาคารต่างชาติขณะที่ดิมิทรีเปรสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดียอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าหนักหน่วงเอาการด้านที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบประณามรัสเซียต่อกรณีดังกล่าวในวาระฉุกเฉินที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติขอให้มีการประชุมโดยไทยเป็น1ใน141ประเทศที่ลงมติเห็นชอบมี5ชาติได้แก่รัสเซียเบลารุสซีเรียเอริเทรียและเกาหลีเหนือคัดค้านส่วน35ประเทศรวมทั้งจีนงดออกเสียงซึ่งแม้การลงมติจะไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่ก็ถือเป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ของยูเครนและยังโดดเดี่ยวรัสเซียในเวทีโลกมากขึ้นด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็พยายามปลุกใจพลเมืองอย่างต่อเนื่องโดยชื่นชมชาวบ้านที่ออกมาต่อต้านกองทัพผู้รุกรานและอ้างว่ามีฐานรัสเซียเสียชีวิตถึง 9,000 นายขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียชี้ว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนโดยระบุว่ามีทหารสละชีพในยูเครนรวม498นายบาดเจ็บ 1,597 นายพร้อมอ้างว่ามีฐานยูเครนเสียชีวิตมากกว่า 2,870 นายบาดเจ็บราว 3,700 นายและ572นายถูกจับกุมตัวไว้